มาถึงตรงนี้นะครับในทุกๆกรณีนะครับที่ใช้น้ําหล่อเย็นเนี่ยนะครับใช้น้ําไปหล่อเย็นเนี่ยโดยเฉพาะเจาะจงเนี่ยนะครับกรณีที่น้ํามีการระเหยด้วยเนี่ยนะครับค่าฮาร์ดเนสของน้ำนะครับค่าความกระด้างของน้ำในตัวเลขที่บอกค่าความกระด้างของน้ำเนี่ยก็ควรจะไปเอามาจากการประปาท้องถิ่นนะครับแล้วก็ข้อคำถามนะครับก็ควรจะเขาเรียกอะไรนะ inquiry ความต้องการนะครับเราควรจะเรียกไปอ่ะนะครับเราควรจะขอค่าความเราควรจะขอค่าความกระด้างของน้ำหรือ hardness ของน้ำเนี่ยนะครับควรจะถามไปในทุกๆกรณีที่เป็นไปได้อะนะครับเนาะเพราะว่าในหลายๆเมืองเนี่ยเขาเอาน้ำอ่ะมาจากแหล่งสำรองน้ำนะครับมากกว่าสองแหล่งหนึ่งมากกว่าสองแหล่งนะครับเพราะฉะนั้นไอ้ค่าคอนเซนเทรชันของเกลือแร่ในน้ำเนี่ยมันก็ควรจะถามในทุกกรณีที่เป็นไปได้ครับดีไหมเพราะว่าเราก็ไม่รู้ว่าช่วงไหนเขาเอาน้ำมาจากแหล่งไหนใช่ไหมเราก็ควรจะมีค่าความเข้มข้นของเกลือแร่ในน้ำเนี่ยหลายช่วงนะครับแล้วก็เพราะนั้นพอเอาน้ำมาจากหลายแหล่งเช่นมากกว่าสองแหล่งเนี่ยชนิดนะครับแล้วก็ขนาดของความกระด้างของน้ำเนี่ยมันก็อาจจะแปรผันไปได้นะครับ